บทเป็นชะอ้อนค่ะจากเรื่องเสรีไทยเฟิร์สคลาสค่ะซึ่งกำกับโดยพี่มหาค่ะที่เราไม่ได้แต่งตอนนี้ไม่งั้นเราอาจจะไม่มีเวลาให้กันฉันอาจจะพาทะเลาะกับคุณได้นะทุกคาแรคเตอร์ในเรื่องเนี่ยคือเขาจะมีเสน่ห์แล้วก็ให้ข้อคิดบางอย่างกับคนดูแน่นอนซึ่งเชื่อว่ามันต้องมีสักตัวนึงแหละที่แบบเป็นอย่างที่คนดูเป็นอะไรเงี้ยสำหรับเรามันคือครบรสในความรู้สึกเรานะค่ะรับบทเป็นเพนแขในเรื่องบุญมานะคะเป็นสาวยิปซีนะคะเป็นนักเรียนนอกเป็นผู้หญิงคนหนึ่งตัวเล็กๆแต่ว่ามีความรักชาติและทำทุกอย่างเพื่อที่จะช่วยชาติสไตล์คันทรีค่ะเรื่องกุมุตสตอรี่ค่ะรับบทเป็นพัชวานจันเรืองค่ะเป็นภรรยาของคุณกุมุตจันเรืองค่ะพี่มุตกลับไปหน้าที่ครับปล่อยสิคะมาบอกอะไรหรอคะพี่มีอะไรก็พูดมาตรงๆเลยดีกว่านะคะก็หาผัวใหม่ดีกว่านะสิคะประเด็นของเรื่องนี้ควรจะเป็นความสนุกสนานแล้วก็มุกที่แทรกกันแข่งกันใส่กันจนยิบอะค่ะไม่ปล่อยให้ตกเลยสักมุกไม่ว่าจะขำหรือไม่ขำก็ตามอย่างเงี้ยค่ะใส่เต็มค่ะทุกคนใส่เต็มมาหลอกเก่งอย่างนี้แหละเป็นว่าผมต้องเดี๋ยวต้องการดีในเรื่องนี้ค่ะในเรื่องเสรีไทยสไตล์กันที่ค่ะแอนก็ได้รับบทเป็นพรฟ้าค่ะพูดละเขินปากเป็นนางเอกในเรื่องของปลายจมูกอะไรอย่างเงี้ยไอจะรู้ด้วยคงด้วยก่อนถ้าดูควยผมควรคอยคนฟ้าจะเป็นสาวเสรีค่ะสิทธิเสรีภาพต้องมาก่อนฉันเป็นเสรีจ๋าเพราะฉะนั้นอย่ามายุ่งกับเสรีภาพของฉันฉันทำอะไรก็ได้สไตล์ฉันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนฟ้าจะเป็นอย่างนั้นถึงแม้ว่าหน้าตาของคนจะดูดิบเถื่อนแล้วก็น่ากลัวมากก็โอเคนะรู้สึกคึก โดนแทะลมแขนซ้ายแขนขวาค่อยๆหายไปทีละหนูให้เกียรติเขาหนูเรียกทุกคนว่าครูค่ะภาษากายที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็แอบรับไม่ได้ในบางครั้งเรียกเพื่อกันตัวเองนะเพราะถ้าเรียกพี่ปั๊บเนี่ยมันจะดูแบบสนิทสนมไงจะแบบมาแทะลมง่ายๆมาเรียกครูไว้รู้สึกดีมีพลังอีกหนึ่งประสบการณ์ที่สนุกค่ะอยู่ด้วยแล้วก็สนุกสนานแฮปปี้ค่ะครูเป็นครูของหนูนะหนูว่าเขาลบครูที่เป็นครูอะไรอย่างนี้ครูก็จะเออลืมไปเป็นการเตือนสติครูอะไรอย่างนี้ค่ะพี่